ไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Mount & Blade Warband ภาค Gekko Kujo Daimyo Edition กันอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่7นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็แบบตกลงกับคนดูอยู่นะครับว่าเราจะลงคลิปตอนกี่โมงดีนะครับซึ่งแบบวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็ไม่รู้เวลานะผมไม่รู้เวลาว่าเขาไปโรงเรียนกันกี่โมงบางวันหยุดอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าวันไหนหยุดเนี่ยก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับจะได้แบบจะได้มาตั้งแต่เช้านะถ้าเกิดว่าแบบวันหยุดอย่างเงี้ยเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ผมยังลงบ่าย4อยู่นี่จบเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมายึดปราสาทอิยามะกันนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเป็นปราสาทที่เราเนี่ยได้ทำการบุกตะลุยมาในพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะได้นะครับใกล้จะได้มันรู้สึกว่ามันเหลือแค่80คนนะครับอ่ะบุกเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ก็จะเป็นการขยายอาณาเขตอำนาจของเรานะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาสัก2ป้อมไม่รู้จะได้หรือเปล่าจริงๆอยากจะได้เมืองหลวงนะแต่ว่ามันอาจจะยากเกินไปนะครับน่าจะหาแม่ทัพสักคนหนึ่งเพื่อเอามาเป็นแบบเอามาเป็นที่ปรึกษาคือตอนนี้แม่ทัพมันค่อนข้างที่จะหายากครับมันหายากมากเลยนะต้องเอาแบบคนสนิทมาทำเป็นแม่ทัพนะครับถ้าแบบไปจ้างมาแบบนี้มันไม่ได้อุ้ยเข้าหัวไอ้พวกที่แบบธนูมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าไอ้พวกที่ถือปืนเนี่ยเดี๋ยวปล่อยไว้ไม่ได้ครับไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปเลยต้องสั่งทหารแบบนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปยืนตรงข้างบนนั้นนะฮะไม่ได้โอ้ยโดนยิงทำไมผมโดนอยู่คนเดียวผมเติมกระสุนปืนก่อนแล้วกันเติมกระสุนปืนก่อนโอเคเห็นโนเอกะบันไซขอเน้นๆตรงหัวนะขอเน้นๆตรงหัวโอ้ลวกไปแล้ว1นะครับ ดันเข้าไปสหายข้าเติมกระสุนนานเหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยเปิดเลยเรียบร้อยครับประตูเปิดบอกเลยว่ามีกระจุยและมีกระจายผมต้องสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พวกนี้นะไม่งั้นมันไม่ไหวนะครับก่อนหน้านี้เคยปล่อยให้มันสู้เองเป็นไงตายกันหมดผมปล่อยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยปล่อยให้มันสู้เองโอ้โหผมว่ามันเกิดการสูญเสียค่อนข้างเยอะและอีกอย่างคือในป้อมเนี่ยแบบระดับสูงๆมันอยู่เยอะด้วยนะครับผมควรที่จะออกมาเคลียร์ข้างบนนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคผมว่าผมจะขึ้นไปคนเดียวนะครับไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปคนเดียวก็พอแล้วให้ลูกน้องไปรอที่หน้าประตูมันจะไวกว่านะครับผมจะติ๊กไว้ที่หน้าประตูแล้วกันโอเคปับโอ้โหมาคนเดียวอย่างเท่ปับโอเคเท่เกินมาคนเดียวเท่เกินปอยโอเคครับผมก็จัดเลยนะเออต้องงี้สิลุยนะครับลุยมันมีแค่80คนนะตอนนี้มันตายไป60แล้วก็น่าจะเหลือแค่20นะครับเมื่อเจอกับกองกำลังของเราที่มากกว่า60เนี่ยก็คงจะไม่ไหวครับโอ้ไม่โดนนะไม่โดนดันเข้าไปพลทหารผมจะยิงสักตัวแถวนี้มีไหมมีสักตัวไหมโอ้ทำไมมีแต่ชาวบ้านน่ะชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะว่าอย่างนี้ก็น่าจะบุกได้เลยแหละผมว่าคือไม่ต้องให้ลูกน้องจัดการทุกคนออกมาแป๊บนึงโอเคผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับ
ในระหว่างเดินขึ้นก็เติมกระสุนปืนไปด้วยชิวๆเอาเติมกระสุนปืนต้องได้ยิงสักตัวแหละนะเล็งไว้ก่อนเลยไหมโอ้ล้มแบบล้มทั้งยืนนะครับเป็นลักษณะการล้มแบบในขณะที่ยืนอยู่เหมือนว่าจะมีเยอะนะเนี่ยข้างในนี้ทำไมลูกน้องผมมันตามมาไวจังดีมากพลทหารลูกน้องเราตามมาไวมากเลยนะก็ดีแบบนี้แหละดีเลยผมจะตั้งเมืองนี้เป็นเมืองว่างนะครับมันจะเป็นแบบรูปแบบยังไงอะผมมีทหารเพียบเลยอ่ะเอาไงดีผมอยากจะทิ้งทหารไปให้หมดจริงๆไม่ต้องทิ้งก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโอ้นี่มันโอ้โฮโจทหารโฮโจครับรู้สึกว่าพวกนี้จะทำศึกกับโฮโจผมบอกเลยนะทหารโฮโจนี่ดีมากเราเอามาใช้ดีกว่าโอ้โหดีเลยนะเนี่ยดูโอ้โหโฮโจแบบฮาตามาโตะก็มีนะครับนี่เอามาใช้ได้เลยนะเนี่ยดีนอกจากทหารทาเกดะแล้วเนี่ยเราก็ใช้ทหารโฮโจไปด้วยนะครับนี่คือระดับฮาตามาโตะนะเป็นระดับสูงสุดนะครับแค่มีฮาตามาโตะในกองทัพแค่10คนก็สามารถโค่นล้มกองทัพ50ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยให้ทุกคนได้เข้าใจมันสุดยอดนะผมนี่ชอบมากเลยเอาไงดีอะอยากจะได้อีกสักตัวนึงอะเอานี่แล้วกันโอเคครับก็ทหารพวกนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งไปนะครับจริงๆไม่อยากจะทิ้งเลยแต่ว่ามันจำเป็นทหารในกองทัพผมมันเต็มนะครับมันต้องทำแบบนี้ผมจะปล่อยไปก่อนโอเคอุ้ยนี่คือทหารของพวกอูเอซุงินะซึ่งมันเป็นศัตรูกับเรานะไม่ดีนะอย่าไปเอามาอยู่นะอย่าไปเอามาอยู่ในกองทัพนะครับมีประมาณ50คนก็เดี๋ยวปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนที่อันตรายตอนนี้คือป้อมปราการมัตสึคุระของเรานะโอเคผมต้องบอกเลยว่ากองกำลังของผมในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งพูดได้เต็มปากเลยว่าเก่งมากๆนะครับก็อยากจะลองเอาไปทดสอบโดยการบุกตีป้อมที่มีจำนวนคน200คนว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนี่เป็นปราสาทซากาโดะเราบุกต่อจากป้อมเมื่อกี้เลยนะครับก็คือบุกกันอย่างต่อเนื่องผมว่าจะไปที่เกาะซาโดะเพื่อเอากำลังทหารตอนนี้คือกำลังทหารของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะเดี๋ยวผมจะต้องทำให้เมืองหลวงอ่ะมันแข็งแกร่งก็คือต้องให้มันมีสัก100คนตอนนี้มันมีแค่กี่คนเองยิงอย่างแม่นครับเมื่อกี้เข้าแบบเข้าเต็มๆนะเข้าเต็มๆเข้าเต็มๆครับนะเรียกว่าเข้าเต็มๆอุ้ยโอ้โหแทงมาได้เฮ้ยแรงนะแรงนะปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับตาโมโตทั้งหลายทั้งปวงต้องโดนปลาเข้าไปโอ้โหคือต้องบุกแบบช็อตเดียวเละนะฮะช็อตเดียวต้องแบบชนะได้นะนี่ต้องแบบช็อตเดียวชนะนะครับมันถึงจะสมศักดิ์ศรีของเรานะฮะโอ้บุกไปแบบนี้เลยฮะอุ้ยให้มันได้อย่างนี้นะครับตัวเรานี่แดงเป็นแบบแดงทั้งตัวเลยนะสาดไปด้วยเลือดเอา
ดันเข้าไปนี่เป็นป้อมแบบป้อมเล็กๆนะไม่ใช่เวลาดันนานจังเราต้องฝ่ามาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โอ้โหมันอยู่ลึกอ่ะมันอยู่บนปราสาทเลยนี่ว่าโหแบบนี้ก็เดินกันไกลหน่อยนะครับมันต้องอ้อมเข้าไปข้างในนู่นอีกทีหนึ่งมันจะมีประตูกั้นไว้อยู่นะครับแบบนี้ดีนะเพราะว่ากำลังคนเรามันน้อยเจอแบบนี้มันก็โอเคนะค่อยๆฝ่าไปอะไรเงี้ยโอเคผมจะได้เติมกระสุนปืนไปด้วยนะครับค่อยๆเดินไปเอาละอยู่เชียวเมื่อมันจะอยู่หลังประตูนี่แหละนี่โอ้โหบังอ่ะยิงไม่ได้เมื่อกี้โดนบังเฉียดหัวไปนิดนึงมาเปลี่ยนโอ้ไม่โดนยิงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนลูกน้องจะติดอยู่ตรงนั้นกันเยอะมากเลยเฮ้ยอัดกันอะไรตรงนั้นน่ะเอ้ยออกมาออกมาให้หมดมานี่อยู่กันอะไรข้างในนั้นก็ไม่รู้ผมสั่งถอยจังหวะหนึ่งเพื่อให้พวกมันทะลักออกมานะครับวิธีนี้ช่วยได้เยอะเลยช่วยเซฟทหารเราสวยดีครับดีเหมือนว่าทหารเราจะไม่ตายสักคนนะอยู่ตรงนี้สุดยอดไปเลยยาวๆไปครับดันยาวๆตามมาเร็วพลทหารตามมาเลยเห็นนะเหมือนว่าพวกมันจะอยู่หลังประตูนี่แหละฟึบมีฟันโดนด้วยวะเฮ้ยฟันโดนได้ไงวะเนี่ยมันก็ฟันได้นะทำไมอย่างเงี้ยฟันยังไงวะนี่เลยวะเมื่อกี้เหมือนฟันได้นะเมื่อกี้นะเฮ้ยมาช่วยกันดันประตูโอเคครับเราต้องพาทหารมาดันประตูนะครับดีเอามันต้องอย่างนั้นใกล้จะเปิดแล้วเข้าไปไว้เฮ้ยผมจะตายว่ะโอ้ผมตายว่ะโอ้อะไรวะผมตายได้ไงวะเนี่ยไม่นะไม่อย่าเสียค่าสถานะโอ้ไม่เสียค่าสถานะว่ะดีดีโอ้โหเวล20แล้วนะครับผมจะอัพเป็นพวกค่าไอ้นี่แล้วกันโอ้โหเต็มหมดแล้วแจ๋วเลยขึ้นเป็นอะไรดีอะรักษาบาดแผลแล้วก็เสน่ห์ในการชักจูงไหมอันนี้ดีไหมวะอันนี้เหมือนว่าจะชวนคนอื่นมาเป็นพวกใช่ไหมลองอัพดูก็ได้โอเคโอ้แต้มผมยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยแม่งแบบน้อยมากเลยยังแบบค่าจะแต้ง8อะคิดดูดิมันตายไปรอบนั้นแล้วเหมือนแขนหักอะโอเคตัดไปสู้ๆเ
เอาผมดูไม่ได้หรอว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะไหวนะทหารผมแบบถ้าเจอพวกนี้สู้ไม่ได้หรอกพวกนี้มันเป็นทหารเกรดต่ำมันเจอทหารเราเนี่ยของจริง นะทหารทาเคดะนะครับชุดสีแดงๆเนี่ยคือทหารทาเคดะนะผมเอาแต่ตระกูลทาเคดะมาใช้โคตรเท่โหไม่มีผมเนี่ยมันแบบเสียเปรียบนะถ้าไม่มีผมนะผมนี่แบบว่าหัวหอกนำทัพข้างบนนี้ก็อยู่กันเต็มเลยเป็นพวกพลธนูพลปืนนะครับอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ขึ้นไปคิดว่ามันคงจะไม่มีกำลังเสริมที่จะลงมาหาเราแล้วแหละนะครับมีไหมไม่มีอ่ะน่าจะไม่มีไปเลยพลทหารโอ้ทหารผมบุกกันอย่างโหดครับส่วนผมนี่นอนบาดเจ็บอยู่ข้างหลังนะฮะโอ้ชาวบ้านเหรอเนี่ยนี่เอาชาวบ้านมาตายใช่ไหมคิดยังไงเอาชาวบ้านมาสู้กับซามูไรเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหชาวบ้านแม่งฆ่าทหารชาวบ้านฆ่าทหารผมตายได้ด้วยวะสุดยอดเลยวะแม่งแบบว่าเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพจริงๆอย่างนี้เอาเลยลุยเหมือนว่าชุดนี้จะหมดแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่ต้องเอาชาวบ้านมาสู้เนี่ยก็คือว่ามันน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอ่ะคิดว่านะมันน่าจะหมดแล้วจริงๆครับมันน่าจะสุดท้ายของเขาแล้วกระจายกำลังไปให้ทั่วไปทั่วกระจายกำลังกันออกไปจะได้แยกกันฆ่านะเออแบบนี้ดีอุ้ยเข้าไปโดนลุมทำไมเนี่ยเอาเข้าไปโดนลุมใช้หอกยาวๆเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้นะ มันเป็นยังไงของมันทหารกูหอกยาวๆนี่ผมว่ามันใช้ข้างนอกดีกว่านะไปไกลหมดแล้วไกลหมดแล้วทำได้ดีโอ้ยนี่ผมตั้งกล้องแบบนี้เหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเลยนะแบบว่าลุมฆ่ากันอุ้ยทำไมได้มาเยอะอย่างนี้อ่ะผมไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปอ่ะผมว่าเนี่ยดูดิผมคือผมไม่สามารถที่จะเอาทหารมาเข้ากองทัพผมได้มันน่าเสียดายนะแบบนี้นะอย่างนี้ต้องเอาพวกนี้ทิ้งครับพวกทหารที่แบบไม่ได้ใช้ทิ้งมันคือมันต้องเอาทิ้งนะเพื่อให้ได้พวกฮาตาโมโตมาให้หมดเนี่ยผมแบบนี้แหละดีเราน่าจะเอาทหารไปฝากแต่ว่าถ้าเอาไปฝากนี่มันจะออกมาสู้ได้ไม่เต็มที่นะครับเอาตัวไหนออกดีนะนี่แล้วกันโอเคดีเต็มของก็เต็มทหารก็เต็มโอ้โหโอเคโอ้โหตอนนี้ผมได้มา2ป้อมแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเจ๋อเลยโอ้โหโอ้โหไหนดูสิปราสาทอิยามะมีกำลังพลเท่าไหร่ในตอนนี้มีอยู่ที่60คนว้าวผมอยากจะได้คาสึกายามะปราสาทซากะโดซากะโดอยู่ไหนอ๋อนี่แกกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ผู้นำตระกูลอุเอซุงิเจอกันจนได้อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วตั้งแต่ที่ผมโดนมันไล่กระทืบไปรอบนั้นผมก็ไม่ได้เจอมันอีกเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะเราไม่พร้อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจอได้นะเรามีกัน80คนครับเราก็ต้องสดหน่อยมาเลยเข้ามาอุ้ยผมยังไม่ได้ฟื้นเลือดเลยนะผมบาดเจ็บก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่าไปบุกเมืองมาแล้วก็แบบไม่ได้บาดตายด้วยตายในสนามรบด้วยนะครับตายในเมืองแต่ว่าลูกน้องก็ชนะมาได้นะครับก็ได้เมืองมาก็ได้แบบพักฟื้นเลือดขึ้นมาครึ่งหลอดแต่ว่าก็บอกเลยว่าเลือดครึ่งหลอดเนี่ยมันไม่ได้แบบมันไม่ดีเลยนะเจอกับกองทัพ200คนด้วยเลือดครึ่งหลอดเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคมันไม่เหมาะที่จะทำเหมือนว่าพวกมันจะอยู่ข้างๆเราเลยนะเนี่ย
มันมีพลม้าด้วยว่ะเยอะด้วยพวกเราลุยกันเลยดีกว่าพวกเราลุยกันเลยโหเห็นหัวหน้ามันไหมนั่นแหละพวกผมโดนยิงจนได้โดนยิงทีแบบเลือดหายเร็วเลือดหายหวบตอนนี้พลม้าของผมบุกก่อนเลยนะครับคนเดินยังมาไม่ถึงเลยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยเสียสเตตัสแน่เลยรอบเนี้ยเสียเอจิลบหนึ่งครับผมขาหักครับขาหักนะเมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้โดนยิงโดนหัวหรือเปล่าขาหักเอจิลบหนึ่งโอ้สเตโอ้จะหมดแล้วเอจิผมเหลือ3บ้าไปแล้วเอจิ3อย่างนี้มันจะฟันช้าลงนะมันจะฟันช้าลงนิดหน่อยนะครับถ้าใครเอจิน้อยแบบนี้โอ้ my god ต้องไปหาหมอละหาหมอรักษาเลยครับเหมือนกับในสามก๊กนะไปหาหมอหัวโตนะผมว่าสบายอ่ะผมว่าศึกนี้น่าจะสบายเพราะว่าพวกมันน่ะทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนเพราะเรามีพลม้าเยอะโอเคอุ้ยตกมาแล้วทำเลยทำให้ดูดิทำให้ดูว่า1ต่อ3เป็นยังไงเฮ้ยโชว์หน่อยโอ้โห1ต่อ3เป็นยังไงเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะมันเกิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเหมือนทหารเราโดนล้อมเหมือนทหารเราโดนล้อมนะครับกองหนุนศัตรูมาถึงแล้วโอ้ถอยกันดีกว่าแบบนี้ถอยกันเถอะใช่แล้วข้าว่าเราถอยกันก่อนแล้วกันนะเอ้ยมันก็ถอยเหมือนกันมันก็ไม่กล้าหือเหมือนกันแหละนะให้มันรู้ซะบ้างคือถ้าผมไม่ตายเนี่ยผมว่าสบายเราชนะได้สบายถ้าผมไม่ตายนะแต่ว่าผมตายไงมันอยู่ที่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่ผมตายเนี่ยแหละผมว่าผมจะสู้กับมันอีกสักรอบนึงผมปล่อยมันไปไม่ได้จริงๆอุ้ยไอ้กองกำลัง300นี่มันใครวะเนี่ยมันแม่ทัพนะเนี่ยมันไม่ใช่หัวหน้าตระกูลนะมันคือแม่ทัพนะครับแม่ทัพที่มีกำลังถึง300คนผมจะวอลแวร์แถวนี้ซะหน่อยนะครับวอลแวร์ผมจะล่อมันมาตีนะโป๊ะเข้าให้โอ้โหมากันกี่คนครับ150ได้นะได้นะครับถ้าเกิดว่ามา150เนี่ยโอเคนะเลือดผมเต็มด้วยนะครับปัญหาคือเลือดผมเต็มเมื่อกี้มันมากัน200กว่าเลือดผมครึ่งเดียวรอบนี้เนี่ยผมจะลุยโดยที่ไม่ต้องรอพลเดินผมจะไปเฉพาะพลม้าเท่านั้นไปด้วยความเร็วสูงปะทะเลยครับปะทะเลยนี่คือการโจมตีแบบไฟฟ้าแลบบุกแบบไม่ทันตั้งตัวนี่แหละสุดยอดใช้เฉพาะคนม้านะฮะคนม้าเท่านั้นชนล้มด้วยเฮ้ยบล็อกได้ไม่ธรรมดาฮาตามโตะยังไงลูกน้องเราก็ไล่เก็บได้อยู่ดีนะครับผมไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันอู้ดีครับดีมันต้องอย่างเงี้ยสิสวยงามเอ้ยมันหนีเหรอเนี่ยมันหนีเร็วเกินไปหรือเปล่ามันหนีเร็วเกินไปนะผมว่านะดูดิแป๊บเดียวมันพากันหนีแล้วนะครับโอ้ยอะไรกันล่ะมากัน150เนี่ยรับมือเราไม่ไหวจริงๆครับนี่ผมใช้แค่ทหารม้าลุยนะเนี่ยผมใช้ทหารม้าบุกเลยนะครับผมไม่ได้เอาแบบพลเดินมาพลเดินจะมาช้ากว่าเยอะแต่มันจะตามมาเติมได้ทันมันถือว่าทันท่วงที
แล้วก็ยังช้าอยู่เหลือ7คนลุยผมมันเหลือแค่7คนนี่ผมว่าส่งแค่พลม้าไปก็พอครับพลเดินไม่ต้องครับพลม้าไปก็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีตัวขี่ม้าด้วยอ๋อพอขี่ม้าก็เลยรอดใช่ไหมถ้าตกม้าแล้วเป็นยังไงตายตกม้าก็ตายครับขี่ม้าก็รอดอุ้ยโอเคสวยข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วกันนะผมไม่อยากจะจับกุมเท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันโฮโจออฟฟิเซอร์โอ้ลืมเอาไอ้นี่ขึ้นมาเลยไอ้พวกโฮโจทหารม้าโฮโจนะครับเมื่อกี้ก็เลยเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยรองเท้าคู่ละ 3,000 โอ้โหต้องเอามาใส่แล้วพูดแต่ว่าไม่ดีว่ะสีแดงเท่กว่าสีแดงเท่กว่าเยอะหืออันนี้ชุดโอ้ชุดดีมากเลยชุดดีกว่าของผมอีกนะเนี่ยแต่ผมใส่ไม่ได้ผมต้องมีสแต็ง9ค่าสแต็งผมไม่ถึงอะเออทำไงดีนะค่าสแต็งไม่ถึงครับเป็นไงผมโค่นล้มกองทัพ150มันไปแล้วนะครับตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่มันเหลือกองทัพ300กว่าเดี๋ยวต้องปะทะกันอีกรอบผมว่าผมต้องเจอกับไอ้พวก300ถึงจะมันนะฮะ เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทหน้าผมว่าผมจะยึดเมืองอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะได้หรือเปล่าผมว่าผมน่าจะยึดเมืองได้ครับผมอยากได้สักเมืองนึงนะครับอันดับแรกพวกมันสูญเสียกำลังทหารไปเยอะมากเรานี่แบบทำเขาเสียหายเยอะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกของวันนี้นะครับก็แบบซอฟๆไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าครับ See you again ทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะครับ